สืบเนื่องจากการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม G7 จากกรณีที่ผู้นำประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลก7ประเทศหรือ G7 ได้บรรลุข้อตกลงหาแนวทางคว่ำบาตรน้ำมันดิบจากรัสเซียที่ขายเกินราคาที่กำหนดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดรายได้ด้านพลังงานของรัสเซียท่ามกลางปัญหาราคาน้ำมันและอาหารสูงขึ้นทั่วโลกความตกลงนี้ถือว่าเป็นความพยายามของชาติตะวันตกในการกดดันรัสเซียให้ยุติการรุกรานยูเครนโดยนายกรัฐมนตรีเยอรมนีโอลาฟ ชอลซ์ได้กล่าวในงานแถลงปิดการประชุมสุดยอด G7 ที่เยอรมนีโดยระบุว่าทางออกเดียวของรัสเซียคือประธานาธิบดีปูตินต้องยอมรับว่าแผนการยึดครองยูเครนนั้นไม่ประสบความสำเร็จแนวคิดการจำกัดราคาน้ำมันดิบจากรัสเซียคือการโน้มน้าวให้สถาบันการเงินบริษัทประกันและบริษัทขนส่งต่างๆร่วมมือกันกำหนดเพดานราคาขั้นสูงสำหรับน้ำมันที่รัสเซียส่งออกซึ่งเชื่อว่าจะทำให้รัสเซียมีรายได้ลดลงจากการขายพลังงานในตลาดโลกท่ามกลางวิกฤตด้านพลังงานที่ทำให้ราคาเชื้อเพลิงต่างๆพุ่งสูงขึ้นหลังเกิดสงครามในยูเครนล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานรองนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์โนวัคส์ได้กล่าวว่ารัสเซียจะคว่ำบาตรประเทศที่สนับสนุนการจำกัดราคาน้ำมันที่วอชิงตันเสนอให้ในความเห็นของผมนี่เป็นเรื่องไร้สาระโดยสิ้นเชิงสำหรับบริษัทหรือประเทศเหล่านั้นที่จะกำหนดข้อจำกัดเราจะไม่จัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของเราเพราะเราจะไม่ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ไม่ใช่ของตลาดเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวแสดงความคิดเห็นในแผนการจำกัดราคาน้ำมันของรัสเซียที่กำลังหารือกันโดยกลุ่มประเทศ G7 ทั้งนี้การกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียถือเป็นวิธีการลดรายได้ของมอสโกจากการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ในขณะที่หลีกเลี่ยงการปิดน้ำมันดิบของประเทศออกจากตลาดข้อเสนอนี้มีกำหนดจะหารือในที่ประชุมรัฐมนตรีคลัง G7 ในเร็วๆนี้ตามรายงานของโนวัคแผนดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อกลไกการตลาดของอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นน้ำมันและอาจนำไปสู่ความไม่มั่นคงของทั้งอุตสาหกรรมและตลาดน้ำมันอีกด้วยผู้บริโภคยุโรปและผู้บริโภคอเมริกาจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะต้องชดใช้มันในขณะที่พวกเขากำลังต้องจ่ายเงินแพงขึ้นอยู่ก่อนแล้วในทุกวันนี้พอมาตรการบั่นทอนเสถียรภาพต่างๆนานาที่รัฐบาลของพวกเขาบังคับใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อจำกัดคว่ำบาตรโนวัคระบุรองนายกรัฐมนตรีรายนี้ได้บอกว่ารัสเซียกำลังสูบน้ำมันตามศักยภาพด้านการผลิตและการขายณปัจจุบันแต่หากตลาดโลกกลับมามีเสถียรภาพและพวกผู้ผลิตรัสเซียมั่นใจว่าจะหาผู้ซื้อได้อาจมีการปรับเพิ่มกำลังผลิตในอนาคตเขาเน้นว่าพวกผู้ผลิตน้ำมันรัสเซียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียของ EU ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมแต่มอสโกมีแผนคงระดับการผลิตปัจจุบันโดยไม่คำนึงถึงเรื่องดังกล่าว